โยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวัสดิ์ข้าตัวเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังเอเมหิสักการะหิยทารังอารมปิเตหิอภิปุชยามาสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิราปริณิพุตโตปิปัจฉิมาชนตานุกัมปมานสามเอเมสการะทุกขตาปันนาการะภูมิปฏิคันธาตุอัมภากังเทียคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทาทานิมยันตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายตุงโอภาภาคณมการัญเยวาพุทธานุสตินยัญจาการุมาเสมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนาภะคะวันตังเอวังกัลยานุกิตติสัทโธอภุคคตุอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขตัวโลกวิทูอนุตตรวปุริสธรรมสารทิยสัตเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติหันธมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมาเสมพุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิโยโตโสทาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตโตโอเทสิโยสุชนะตังกัมลังวาสุโรวันธามหังตามรณังสิรสาชิเนนทังพุทโธโยสาภปานินังสารนังเขมมุตตมังปาธรรมานุสติธานังวันธามิตังเสเรนหังพุทธาสาหัสมิทาโสวาพุทโธเมสามิกิสรุมพุทโธทุกขาสคาตาจาวิทาตาจหิตสเมพุทธาสาหังนิยาเทียเมียสริรัญเชียวิตันจิทังวันทันโตขังจริสามิพุทธาเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนาวัฏไทยังสาธุสาสนี
พุทธังเมวันธมาเนนายังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสงตัสสเตชะสามกายเนวาจายวเจตสาวามพุทเธกุกัมมังปะกตังมายายังพุทโธปฏิฆานาตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวาพุทเธอันธรรมยังธรรมานุสตินายังกาโรมาเสมสวังคาตุภะคะวะตานธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาภูวินโยหิติหันธัมมยังธัมมาภิกขิติงกะโรมาเสมคาวะเสนาไซโยโยมะคาปากะปริยาติวิโมคาเพโทธัมโมกุโลกะปตนาตะทาทาริทาริวันธามหังตามหารังวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติทานังวันธามิตังเสเรนังธัมมาสหัสมิทาโสวาธัมโมเมสามิกิสรุธัมโมทุกขาสัคขาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมธัมมาสาหังนิยาเทเมสริรัญชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนาวัฏฐายังสันทุสาสนิธัมมังเมวันธัมมาเนนายังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสงตัสสะเตชะสามกายเนวาจายวาเจตสาวานธัมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังธัมโมปฏิฆานาตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมหันธรรมยังสังขานุสตินายังกะโรมาเสมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทาคินายโยอัญชลีกะรณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกาสาติหันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมาเสมสัทธัมมะชุสุปฏิปฏิคุณาทิโยโตโยธัมภิโทอริยปุคคลสังฆเสทโทสีลาธิธัมมปวราสยกายจิตโตวันธามหังธัมมริยานะคะนังสุสุทัง
สังโฆโยสาภาปานินังสารนังเขมมุตตมังตติยานุสติธานังวันธามิตังเสเรนังสังฆาสาหาสมิทาโซวาสังโฆเมสามิกิสรุมสังโฆโทคาสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสเมสังฆาสาหังนิยาเทเมสริรันเชวิตันเจทังวันทันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวังเอเตนะสัจจาวะเชนะวัฏฐายังสาธุสาสะเนสังฆังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตัสเตชะสังกายเณวาจายวาเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโฆปฏิฆานาตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเฆสัมพุทโธที่ป่าทางเสทโธมีสินโอเจวามาจิมิโกนทันโยปุพาภาเคจังอาคานายเยจักสัพโพสาริปุตโตจะทาคิเนหารติเยอุปาลิจาปัจเมนติจานันโททายาเพจักขาวามปติโมคันลานุจะโอนตาเรเอสานิปิจาราหุโลมเอเมโคมังคาลาพุทธานสัพเพยิทาปฏิทิตาวันทิตาเตจะอามเหหิสาการะหิจะปุชิตาเอเตสังอนุภาเวนะสัพพโสทิมโตโนมอิเจวะมัจจันตานามาสานายังนามาสมานุรัตนาตายังยังปุญญาภิสันทังเวปุลังอาลาทังตาสานุภาเวนาหาตันตารายโยภาสิตามิตังเตียนะภาควตาชาณตาปัสตาอารหัตาสัมมาเทนะสัมปันนะสีลาภิกขะเววิหารทาสัมปันนะปาติโมกขะปาติโมกขะสังวรสังวตาวิหารทาอาจารโคจารสัมปันนะอนุ
มาเตสุวัชเชสุภยทาสาวีสัมมันเสียคาถาเสขาปะเทสุติตาสัมมาติอัมเหหิเสขิตาสัมปันนสีลาวิหารีสัมมาสัมปันนปาติโมคาปันขาสังวรสังวุตาวิหารีสัมมาอาจารโคจารสัมปันอนุมาเตสุวาเชสุภยทาสาวิมมาเสขาปะเทสุติเอวันหิโนสิขิตาพังในช่วงเย็นของทุกๆวันพระสงฆ์จะสวดรัตนสูตรคือสวดมนต์บทพิเศษจริงๆก็มีสวดทั้งเช้าทั้งเช้าทั้งเย็นแต่ช่วงเช้าเราจะสวดมนต์ที่เป็นคาถาพุทธิบาทคาถามงคลจักรวาล8ทิศคาถาบารมี30ทัศน์ส่วนในช่วงเย็นก็จะสวดเป็นภาคภาษาบาลีอย่างเช่นรัตนสูตรหรือว่าพระสูตรอื่นๆที่มีความสำคัญ In the evening the monks normally chant Ratana Sutta which is very importantfor the blessing ceremony. So now we're going to chant the Ratana Sutta, but we always begin with Namo Tassa, like the preliminary homage to the Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato SammaNamo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Buddhang Saranang Kacchami Thammang Saranang Kacchami Sanghang Saranang Kacchami Tutiyampi Buddhang Saranang Kacchami Tutiyampi Thammang Saranang Kacchami Tutiyampi Sanghang Saranang Kacchami.นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมาสสะวาคาตันติวะเตนิทานะโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสีลาเททิโนนะโมโอมัตยามราธาสารตนาตยาสาสาทุกังนะโมโอมกาติตาสตาสวัทวตยาสาฟินาโมปภาเวนวิคาชันตุปาทวานะโมการานุภาเวนสุวัติโหมตุสัพพันธานะโมกาลาสเตเชนวิเทมิโหมิเตชาวาอาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปัวชาจะปัวชนียานังเอตัมมังคละมัวตัมมังปฏิรัวปเทสวันจะปัวเพจะกตาปัวญาตาอาตาสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคละมัวตัมมังพังหุสาจันยาเสปันจะวินโยจะสุสิกิตุสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคละมัววตมังมาตาปิตุอุปาทานังพวนทาราสสังขโหอนาคุลาจกัมมันเอตัมมังคละมัวตมังทานันจะธรรมจริยาจยาตกานัญญสังขโหอนาวาชานิกัมมานิเอมคละมัวตมังคารติวิรติปะ
มาชาปานาจะสัญญาโมอาปะมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคาลาโมตัมมังคาระโวจะนิวาตัวจะสันตุนจะกาตันยุตากาเลนะธรรมาสวนังเอตัมมังคาลาโมตัมมังคันเตียจะโสวาจะสตานนันจะทาสนังกาเลนะธรรมมาสากาชาเอตัมมังคลมัวตัมมังตะปัวจะพรหมจริยจะอริยสัจจานันทาสนังเนียพานาสัจกิริยาจะเอตัมคาลามัวตัมมังควรทาสโลกธรรมเมหิจิตตังยาสนกรรมปฏิอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคลมัวตัมมังเอตาทิสานิกัตวานาสาภาธรรมปรังสาภาทัสโสทิงคาชันติตันเตสังมังคลมัวตัมมันติยานิทัพพุตานิสัมมาคตานิภูมินิวายานิวะอันดาลิเคสาเพวะพุตาสุมนาภวันตุอัทโทปิสากาจสุนันตุภาตัสมาหิพุตานิสาเมทัสสาเพเมตังกโรธรรมานุสิยาปชายทิวาจรัตโตจหรันติเยมภริงตัสมาหิเนราคาถาอาปมาตายังกินจิวิตตังอิทวังหุรังวาสาเคสุวันพระตานังปเนียตังนโนสัมมางานทิตาทาคเตนะอิธรรมบิพุทธิรัตนังปเนียตังเอเตนะสาเจนะสุวาทิโหตุขยังวิราคังอมตังปเนียตังยะธาชาคาสากายมุเนียสัมมานนาเตนะธรรมเมนะสัมมาทิเกณฑ์จิธรรมวิธรรมเมรัตนังปะนิมเอเตนะสาเจนะสุวาทิโหตุยัมพวนะเสทโธปริวันนะเยสุจิงสัมมาทิมานันตริกันอุสัมมาทินาเตนะสัมมวนเวชติธรรมวิธรรมเมรัตนังปะนิมเอเตนะสาเจนะสุวาทิโหตุเยปุคาลาอาทสตังปสัทธาจาตาริเอตานิยุคานิหุนติเตมสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภลานิธรรมปิสังเครตนังเอเตนะสาเจนะสุวาทิหุนตุเยสุปโยตามนัสธานิเนนิกามิโนโคตมัสสาสนังปาติปาตาอมตังวิคายหลานธาโมธาเนียพุทิงพวนชมานาอิธรรมปิสังเครัตนังปเนียตังเอเตนะสาเจนะสุวาทิโหตุยะทินทะคิปัทวิงสิโตสิยาจตุภิวาเตภิอสัมปกัมปิโยตทุปมังสาปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจปาสติธรรมรัตนังปเนียตังเอเตนะสาเจนะสุวาทิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตปุสาปมาตานะเตภวังอาธรรมมาทิยันติธรรมปิสังเครตนังปเนียตังเอเตนะสาเจนะสุวาทิโหตุสหวาสทาสนสัมปทายตยาสุธรรมชยิตาภวันติสากายทิฏฐิวิจิกิจจิตันจะศีลัพพตังวาปิยถาทิกินจิจตุม
อปาเยหิจเวปโมโตชะทาภิทานานิอาภัพโภกาตุงอิธัมปิสังเขรตนังเจนะสุวาทิโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปะกังกายเณวาจายุทธเจตสาวาอาภัพโภโสตาสปตินอาภัพพตาเทตปทาสาวตตาอิธัมปิสังเขรตนังปนิมเอเตนะสาเจนะสุวาทิโหตุวานาปะคุมเพยทาโภสิตาเคคิมหานามันปัทมสมิงตทุปมังธรรมวรังอเทสยินิพพานคามิงปรมังหิตายะอิธัมปิพุทธเถรตนังปนิมเอเตนะสาเจนะสุวาทิโหตุวโรวรัญโยวรโทวราหโรอนุตตโรธรรมวรังอิธัมปิพุทธเถรตนังปนิยตังเอเตนะสาเจนะสุวาทิโหตุคีนังปุรานังนวังนาติสัมภวังวิราตจิตายติเกภวสมิงเตคีนภิชาอวิรุณหิชันธานิพันธิทีรายทายัมปทีโปอิธัมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวาทิโหตุยานิทัพพตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตะลิเขตทาคตังเทวมนุสสปุชิตังพุทธังนมาสามาสุวาทิโหตุยานิทัพพตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตะลิเขตทาคตังเทวมนุสสปุชิธัมมังนมาสามาสุวาทิโหตุยานิทัพพตานิสัมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะอันตะลิกตถาคตังเทวมนุสสปุชิตังสังฆังนมาสามาสุวาทิโหตุกรณียมัตถกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสัมเมจสาโกอุชุจสุมุชุจสุวะโจจสัมมุทุอนัตติมานิสันตุสโกจสุภะโรจอาปะเกโจจสันละหุกะโวติสันตรินทิโยจนิปะโกจอาปะคาโพกุเลสุอนันโนคิดนาจะโคทังสัมมาจะเรกินจิเยนะเวนโยปะเรอุปวะทัยยงสุขิโนวาเคมิโนโหนตุสัพพสาตาภวันตุสุขิตาตาเยเกติปานะภูตาทิตาสาวาทาวราวาอนวะเสสาธิคาวาเยมหันตวามัชฌิมาราชกาอนุกทุลาทิทาวาเยจะอธิทาเยจะทุเรวสันติอวิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสาเพสัตภวันตุสุขิตาตานปโรปรังนิโกเพธนาติมันเยทกาทจินังกินจิพยาโรสนาปติมกสัญญาณัญญมันยาสทุคเมชัยมาตายทานิยังปวตังอายุสาเอกปวตมนุราเคเอวามปิสาภพุมสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตัญญสาภโรกสมิงมาณสัมภาวะเยอปริมาณโอทังอทุจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสปาตังทิฏฐันจรังนิสินโนวาสยานวายาวตาสวิคตาเมโทเอตังสติงอธิทายะพรหมเมมวิหารังอิธมังหุทิเทนจะอนุปคัมมาสีละวาทาสเนนะสัมปันสเวนายะเคทางนาหิชาตุคาปะสายยังปุณะเรติติเปิดไปหน้า352เมตตานิสังสะสุตตะ352เอว
มเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวันทิยังวิหรติเชตวันเออนาถปินฑิกาสารามิตราตรโคภควาภิกอามันเตสิภิกขวติภทันเตติเตภิกขุภควโตปาจาโสสุงภควาเอตทะโวจามเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภหุลิกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารันทายาเอกาทัสสานิสังสาปาติกังคากตเมเอกาทัสสุขสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาปาปกังสุปินังปัสสติมโนสานังปิโยโหติอมโนสานังปิโหติเทวตาราคันตินาสะอาคิวาวิสังวาสาทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติโมคขวันโนวิปัสสิทธติอาสัมมุลโหกาลังกโรติอุตริงปฏิวิชันโตพระมโลกุปโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภหุลิกตายาญาณิกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารัฏฐายาอิเมเอกาทัสสานิสังสาปาติกังคาติธัมมวจภควาอาตมนาเตภิกภควโตภาสิตังอภินันทุนติโทคาปาตาจเนโทคาพยาปาตาจเนพยาโซกาปาตาจเนโซกาหุนตุสาเพียปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเมหิสัมปุญญาสัมปทังสาเพเทวานุโมทันตุสาภาสัมปาติเศรษฐิยาทานังทธันตุสัตลาคันตุสาภาธาภาวนาภิรตาหุนตุคาชันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภลปาตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักพันธามิสาภาโสมหันธมยังอติตาปัจเวคณาปาทังพนามเสมอาปัจเวเคตวายังชีวรังปริพุตังตังยาวันเทวาสิตาสาปฏิฆาตายาอุณหาสาปฏิฆาตายาดังสมกสวาตาตปสิริงสัพสัมภสานังปฏิฆาตายายาวันเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทางอาชมายาอัปจเวคิตวายโยปินดาปาโตปริพุตโตโสเนวาทวายานมาทายานมันดานายานวิภูสนายายาวาเทวาอิมาสกายาสถิติยายาปนายาวิหิงสุปรติยาธรรมจริยานุกหายาอิติปุรานันจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนาอุปาเทสามีญาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะภาสุวิหารโจติอาชมยาอัปจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสาปฏิฆาตายาอุณหาสาปฏิฆาตายาดังสัมมากัสสวาตาตปสิริงสัพพสัมภาสานังปฏิฆาตายายาวาเทวาอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามทางอาชมยาอัปจเวคิตวาโยคิลานปัจจยาเพสาชาปริคาโรปริพุตโตโซยาวาเทวาอุปันนานังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาอาภายาปาชาปรมตายาติพันธมยังอภินหาปัจเวคณาปาทังพนามเสมชาราธรรมมีเรา
มีความแก่เป็นธรรมดาชารังอนาติโตเราจักล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธัมโมมีเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาพยาธิงอนาติโตเราจักล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มรณะธรรมโมมีเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนาติโตเราจักล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวความเป็นไปต่างๆความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารความพลัดพรากจากของรักของชอบใจของเราทั้งหลายย่อมมีแก่เรากรรมสโกมีเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโทเรามีกรรมเป็นทายาทกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยามกำลังกริสามีเราทำกรรมมันใดไว้การละยานังวาปาปะกังวากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามตาสาทายาโทภวิสามีเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นพันธมยังอุทิศนาทิธานาคาทาโยพนามาเสมอิมินาปุญญากรรมเมนาอุปาชายาคุณุตตารานอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจายาตากาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจาพระมามาราชาอินทาจาโลกาปาราชาเทวตายาโมมิตามนุสาจามัชตาเวริกาสาเพสาตาสุเขหุนตัวปุญญานิปากาตานิเมสุขังจติวิทังเทนตัวเขปังปาเปทะโวมะตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิเสนาจามเกปาหังสุลเพเจวาตันหุปาทานาเชธานังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันตุสาพาทาเยวายาทาชาโตพระเวพระเวมโอชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยัมหินามาราลาพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปาวาโรนาโทธรรมโมนาโทวารุตตโมนาโทปเจกาพุทโธจาสังโคนาโทตาโรมะมังเตโสตามานุภาเวนามาโรกาสังละพันตุมามนมัตถุรัตนตยสา May I pay my homage to the Tripun Jam, the Buddha, the Dhamma and Sangha. Friends in Dhamma, ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย After the evening chanting, as usualI will give a short Dhamma talk in the form of a storytelling or a short Dhamma talk. At the same time, I would like to invite everyone, if it is convenient, so you can meditate. To meditate, you can even sit on the floor, on the chair, on the sofa.
Then close your eyes gently. Relax the body and mind. Breathe in and breathe out normally. You may put both hands on your lap or even on your knees. Keep your body straight, but relax the body and mind. When you breathe in, you know it. When you breathe out, you know it. Breathe in, breathe out normally as you do in your daily life. You may concentrate the mind on the breathing, even rising and feeling movements of your abdomen. This depends on your preference. If you have been practicing the mindfulness of breathing for a long time, you may stay with the breathing. And if you follow rising and falling method, you may observe rising and falling movements of your abdomen. ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาในขณะเดียวกันก็จะได้ฟังธรรมะในขณะที่ท่านนั่งฟังธรรมะก็สามารถนั่งเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกัน So this eveningI will read the story of one bhikkhuni, or one nun, and who was pregnant. I'm gonna tell the story in Thai language first, and then I will read it in English. สำหรับเรื่องราวในธรรมบทที่จะนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังในวันนี้เป็นเรื่องของมารดาของพระกุมารกัสสปะเถระพระกุมารกัสสปะเถระนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสาวก80องค์ที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาลมารดาของพระกุมารกัสสปะนั้นไม่ปรากฏนามแต่ทราบว่าก่อนที่นางจะออกบวชนั้นเป็นลูกสาวเศรษฐีที่ประสงค์อยากจะเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตั้งแต่เมื่อยังเด็กแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตเมื่อพ่อแม่ไม่อนุญาตพอโตเป็นสาวก็จัดการแต่งงานให้หลังจากที่แต่งงานไปก็ยังมีความปรารถนาที่จะมาบวชเป็นภิกษุณีอยู่ปฏิบัติดูแลสามีอย่างดีก็เลยขอสามีออกบวชสามีถึงแม้ว่าไม่อยากให้ภรรยาตนเองออกบวชแต่ด้วยความที่เป็นคนใจกว้างไม่อยากจะเหนี่ยวรั้งภรรยาไว้ในที่สุดก็จัดการบวชให้ก็คือยอมอนุญาตให้ภรรยาของตัวเองนั้นบวชโดยที่นางไม่ทราบเลยว่าตอนบวชนั้นก่อนที่จะบวชนั้นได้เกิดตั้งครรภ์แต่ไม่รู้ตัวว่าท้องหลังจากที่บวชไม่นานผ่านไปหลายเดือนอาการของคนท้องก็ปรากฏขึ้นท้องของนางก็นูนขึ้นมาเมื่อบรรดาเพื่อนภิกษุณีเห็นก็เลยพากันพาไปหาท่านพระเทวทัตซึ่งเป็นหัวหน้าสงฆ์ที่นางภิกษุณีท่านนี้อาศัยอยู่ท่านพระเทวทัตเองก็ไม่อยากจะให้เสื่อมเสียแก่สำนักก็เลยสั่งให้ภิกษุณีนางนั้นสึกไปเสียแต่นางภิกษุณีรูปนี้เป็นผู้ที่บวช ด้วยศรัทธาไม่มีความประสงค์ที่จะสึกเนื่องจากว่าตนเองนั้นไม่ได้ทำผิดศีลข้อใดๆเลยนางรู้อยู่แก่ใจตนเองว่าการตั้งครรภ์นั้นเกิดขึ้นมาก่อนที่นางจะเข้ามาบวชเป็นภิกษุณีบรรดาเพื่อนภิกษุณีก็เลยนำเธอคนนี้ไปหาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจะทรงทราบว่านางภิกษุณีรูปนี้ตั้งครรภ์ก่อนที่จะออกบวชแต่เพื่อให้ความจริงปรากฏ
แล้วก็ให้สาธารณชนได้รับทราบจึงได้รับสั่งให้ท่านพระอุบาลีเถระซึ่งเป็นพระผู้ทรงวินัยให้ปัจจัยการแก้ไขปัญหาโดยให้เชิญพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งกรุงสาวัตถีเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในการสอบสวนนี้ด้วยท่านพระอุบาลีเถระจึงได้ไปเชิญนางวิสาขามาอุบาสิกาซึ่งเป็นญาติโยมดูแลพระพุทธศาสนาให้มาช่วยกันพิจารณาความเมื่อได้เวลาวันพิจารณาความมาถึงนางวิสาขาก็จัดการให้คนล้อมผ้าแล้วก็เข้าไปตรวจดูมือดูเท้าดูสะดือของนางภิกษุณีรูปนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วคำนวณดูก็จึงทราบว่านางภิกษุณีรูปนี้ได้ตั้งท้องตั้งแต่เวลาที่ยังเป็นคฤหัสถ์จึงได้แจ้งความนี้แก่ท่านอุบาลีเถระท่านพระบาลีเถระได้ทราบดังนั้นก็เลยประกาศขึ้นในท่ามกลางมหาชนว่านางภิกษุณีรูปนี้เป็นผู้บริสุทธิ์เนื่องจากว่าตั้งท้องก่อนที่จะมาบวชเป็นภิกษุณีก็เป็นนั้นว่านางก็พ้นผิดก็อยู่จนกระทั่งว่าคลอดลูกวันหนึ่งในขณะที่พระราชาคือพระเจ้าปัสสนิธิโกศลได้เสด็จพระราชดำเนินไปใกล้ๆกับสำนักของนางภิกษุณีได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยถามว่าเอ้าทำไมที่สำนักภิกษุณีมีเสียงเด็กด้วยหรือเมื่ออำมาตย์ไปตรวจดูว่าเสียงมาจากไหนก็เลยกลับมากราบทูลรายงานว่าพระพุทธเจ้าข้าเป็นเสียงของนางภิกษุณีคนนั้นเองรูปนั้นนั่นเองบัดนี้นางนั้นได้คลอดบุตรแล้วนางภิกษุณีรูปนั้นได้คลอดบุตรด้วยความที่พระราชาทรงมีเมตตาไม่อยากจะให้เป็นภาระของบรรดาภิกษุณีพระองค์จึงทรงรับเอากุมารนั้นไปสู่พระราชมณฑีแล้วก็พระราชทานให้บรรดาแม่นมทั้งหลายพอถึงวันตั้งชื่อคนทั้งหลายก็เรียกกุมารนั้นว่ากัสสปะแต่เพราะความที่กุมารคนนี้ได้รับอุปถัมภ์จากพระราชาคือเป็นลูกเลี้ยงของพระราชาจึงตั้งชื่อว่ากุมารกัสสปะพอกุมารกัสสปะนี้เติบโตขึ้นก็เล่นกันตามประสาเด็กมีทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างเมื่อมีการทะเลาะกันก็มีการทุบตีชกต่อยกันบรรดาเด็กที่ผูกที่ถูกกุมารกัสสปะทุบตีก็เลยด่าว่าพวกเราถูกคนไม่มีพ่อไม่มีแม่ทุบตีแล้วพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าพวกเราถูกไอ้ลูกคนไม่มีพ่อไม่มีแม่ตีเอาเมื่อกุมารกัสสปะได้ฟังดังนั้นก็เลยไปเฝ้าพระราชาและทูลถามว่าเด็กพวกโน้นมันด่าว่าหม่อมฉันว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่อยากให้พระองค์ช่วยบอกว่าหญิงคนไหนเป็นบรรดาของหม่อมฉันฝ่ายพระราชาก็ชี้มือไปที่บรรดาแม่นมทั้งหลายบอกหญิงพวกโน้นแหละเป็นแม่ของเธอแต่กุมารกัสสปะเป็นเด็กฉลาดแม่มีคนเดียวเท่านั้นคนคนหนึ่งไม่สามารถที่จะมีแม่ได้หลายคนแม่บังเกิดเกล้ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นพระราชาพอได้ฟังดังนั้นก็ทรงรับดำริว่าเด็กคนนี้เติบโตพอที่จะรู้เรื่องรู้ราวแล้วจึงได้ตรัสว่ามารดาของเธอนั้นเป็นภิกษุณีเรารับเธอมาจากสำนักภิกษุณีกุมารกัสสปะก็เกิดความสังเวชขึ้นหลังจากนั้นจึงกราบทูลขออนุญาตพระราชาออกบวชพระราชาก็ยินดีอนุญาตกุมารกัสสปะก็บวชในสำนักของพระบรมศาสดาผ่านไปเมื่ออายุ20ปีก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้นามว่าพระกุมารกัสสปะได้เรียนกรรมฐานในสำนักของพระบรมศาสดาแล้วได้เข้าป่าปฏิบัติธรรม
จนกระทั่งว่าได้บรรลุธรรมนะว่าโดยย่นย่อได้บรรลุธรรมหลังจากนั้นก็กล่าวถึงมารดาของท่านตั้งแต่วันที่กุมารกัสสปะถูกรับตัวไปเลี้ยงในหวังด้วยความเป็นแม่ภิกษุณีซึ่งเป็นมารดาของกุมารกัสสปะนั้นก็เศร้าโศกเสียใจนอนร้องไห้คิดถึงลูกนานถึง12ปีอยู่ต่อมาวันหนึ่งในขณะที่พระกุมารกัสสปะแล้วก็ภิกษุณีซึ่งเป็นมารดาของท่านนั้นเดินไปบิณฑบาตแล้วก็ไปเจอกันเจอกันฝ่ายนางภิกษุณีผู้เป็นแม่ก็จำลูกได้ว่านั่นคือลูกของตนเองเมื่อเห็นดังนั้นก็เลยร้องขึ้นว่าลูกลูกลูกพร้อมกับวิ่งเข้าไปหาเพื่อที่จะจับพระเถระด้วยความที่ว่าร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงดีนักก็เลยล้มลงณที่ตรงนั้นเมื่อล้มลงแล้วก็จับที่ข้อเท้าพระเถระฝ่ายท่านพระกุมารกัสสปะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราพูดดีๆกับภิกษุณีซึ่งเป็นแม่นางภิกษุณีท่านนี้หรือว่าแม่ของเรานี้ก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือนางท่านก็เลยพูดเป็นทํานองว่าท่านเที่ยวทำอะไรอยู่จึงไม่อาจที่จะตัดแม้แต่ความรักได้เมื่อนางภิกษุณีผู้เป็นมารดาได้ฟังดังนั้นก็ไม่พอใจเราอุตส่าห์รอคอยเพื่อที่จะเจอลูกแต่พอเจอลูกกับพูดอย่างนี้หัวใจของคนที่เป็นแม่นั้นไม่สามารถที่จะทนความหยาบคายของลูกได้แต่จริงๆท่านพระกุมารกัสสปะเถระไม่ได้มีเจตนาที่หยาบคายนางก็เลยคิดว่าเอาล่ะต่อจากนี้ไปเราก็พยายามตัดความเสน่หาในลูกในที่สุดในวันนั้นนั่นเองนางภิกษุณีรูปนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ฝ่ายภิกษุทั้งหลายก็พากันสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระกุมารกัสสปะและพระเถรีผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยอย่างนี้ถูกพระเทวทัตให้ชิมหายแล้วส่วนพระศาสดาเกิดเป็นที่พึ่งของท่านทั้งสองนั้นโอ้น่าอัศจรรย์ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์โลกฝ่ายพระบรมศาสดาได้เสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุกราบทูลว่าเรื่องอย่างนี้จึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นปัจจัยเป็นที่พำนักของคนทั้งสองนี้ไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้แต่ในการก่อนก็ได้เป็นที่พึ่งของคนทั้งสองนั้นเช่นเดียวกันซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวข้อง เป็นอดีตนิทานว่าในครั้งที่พระพุทธองค์ได้เกิดเป็นเนื้อส่วนพระเทวทัตก็ได้เกิดเป็นเนื้อเช่นเดียวกันมีเนื้อชื่อว่าสาขะกับเนื้อชื่อว่านิโครทะเนื้อชื่อว่าสาขานั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตในบัดนี้ส่วนเนื้อชื่อว่าโครทะได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้ซึ่งเรื่องราวรายละเอียดโดยย่อก็มีว่าในชาติกระโน้นบรรดาเนื้อทั้งหลายถูกพระราชาต้อนเอาไปไว้ในคอกขนาดใหญ่พระราชาไม่อยากจะเที่ยวไปล่าสัตว์ในป่าก็เลยพาอำมาตย์ไปต้อนเนื้อต่างๆเนี่ยเอามาล้อมคอกเอาไว้ถึงเวลาก็เลือกเนื้อไปเชือดวันละตัวมีเนื้อตัวหนึ่งซึ่งกำลังตั้งท้องพอถึงวาระก็ผัดผ่อนเวลาว่าขอให้คลอดลูกก่อนเถอะเนื้อตัวนี้เป็นลูกน้องของเนื้อชื่อว่าสาขะซึ่งเป็นอดีตของพระเทวทัตในอดีตกาล
พระเทวทัตก็บอกว่าเมื่อถึงวาระของเธอเธอก็ต้องไปนางเนื้อตัวนั้นก็เลยไปหาพญาเนื้อที่มีนามว่านิโครทะพญาเนื้อนามว่านิโครทะเป็นผู้มีความเมตตาถึงแม้ว่ายังไม่ถึงวาระตนเองก็ยินดีสละชีวิตเมื่อได้สอบสวนแล้วว่าทำไมยังไม่ถึงวาระถึงมาได้ฟังเหตุการณ์ว่าต้องการเสียสละชีวิตตัวเองแก่เนื้อที่กำลังมีครรภ์ในที่สุดเนื้อทั้งหมดก็เลยถูกปล่อยตัวไปเพื่อที่ทรงประกาศความที่พระเถรีตัดความรักในบุตรแล้วทำที่พึ่งแก่ตนเองจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะบุคคลอาศัยคนอื่นไม่สามารถเพื่อแต่จะมีสวรรค์หรือมรรคเป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้ฉะนั้นตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นจะทำอะไรได้ซึ่งได้มีการตรัสเป็นคาถาที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตตนาหิสุทันเตนะนาถังลัพพติทุลพังตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใดใครเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้เพราะบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันบุคคลได้โดยยากมาถึงตรงนี้ก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมให้ท่านหลายได้ทราบว่าคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนั้นในความหมายนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำอะไรด้วยตนเองถ้าเราไปดูในอัตถกถาซึ่งเป็นการอธิบายความอัตตาหิอัตโนนาโถหมายความว่าคำว่าอัตตาหมายถึงบุญกุศลที่เราทำบุญกุศลที่เราทำนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของตัวเราเองไม่ใช่ว่าให้แต่ละคนต่างพึ่งพาตนเองนะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ในความหมายนี้หมายความว่าการที่เราจะไปสวรรค์ก็ดีจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ดีเราต้องทำเอาเองบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะมาทำการแทนเราได้นี่ก็คือเรื่องราวจากในธรรมบทเรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปะเถระต่อไปก็จะได้อ่านเป็นภาษาอังกฤษSo now I'm gonna read the story from the Dhammapada in English. It is the story of one bhikkhuni or the nun who was pregnant. Once there was a young woman who had only been married for a short term when she realized that her true calling was to be a nun, not a wife. Her good husband's heart broke to hear her ask permission to leave him, but because she loved her dearly, allowed her to go and fulfill her wish. She thus entered the nunhood and became a disciple of Devadatta. Little knowing that she was already pregnant at the time, as the month rolled by, however, and her condition became quite obvious. The other bhikkhunis took her to see Devadatta, who demanded that she disrobe. However, she refused to do so. Why should I disrobe, she asked, if I have not broken any monastic rule? Instead, she went to the Buddha and became one of his disciples. And now the Buddha knew thatShe had not violated any of the monastic precepts, but for the sake of her good name as well as that of the order, the Buddha requested a public hearing of her case in the presence of the king. The aim of doing so was to prove the innocence of the bhikkhuni once and for all, and to remove the last traces of doubt that anyone might still have concerning her condition. The expectant mother was then thoroughly questioned by one of the Buddha's female devotees, who was able to establish that the bhikkhuni has indeed become pregnant while she was still a lay woman, not after having entered the nunhood.
The monk appointed by the Buddha to oversee the case then made a public declaration of the bhikkhuni's innocence. Everyone gathered there, including the king, returned home satisfied. When that bhikkhuni finally gave birth to a baby boy, the good king adopted him as his very own son. However, at this observance, upon learning that his mother was a nun, the little boy left the palace and became a novice himself. Later, when he turned 20, he became a bhikkhu. He then went into a forest and after diligent practice attained arhatship. Thereafter, he continued to live in the forest alone for more than 12 years. When his mother finally got to see him again, she could not control her excitement. She ran up to him with tears of joy in her eyes. The son, however, remained indifferent and said to her, "You are acting like a worldly mother and not as one who has entered the order. Haven't you learned any reasoning?" He then walked away, knowing full well that if he had greeted his mother otherwise, she would have remained emotionally attached to him, and her own spiritual progress would have been hampered. Unaware of her son's purpose, the mother at first could not get over how harshly he had treated her and felt heartbroken. Later, however, she saw that her son was just trying to help her. With that in mind, she practiced hard and one day got to realize the futility of all emotional attachment. Letting go of such attachment, she too became an arahant. The monks who knew the story of the bhikkhuni and her son remarked that if the mother had been foolish enough to disrobe as Devadatta has bid her, she and her son would probably not have become arahats. They are lucky, Lord, they added, to have come to you for refuge. The Buddha replied, "Bhikkhus, in trying to attain arahantship, you must strive diligently and depend on yourself, not on anyone else." Then the Buddha concluded his sermon in the form of verse as follows. One indeed is one's own rapture. What others raptures can there be with oneself thoroughly controlled? One can attain rapture, which is difficult to attain. This is the verse 160 of the Dhammapada. So now we're going to continue meditation for 3 more minutes.
ไปก็ขอเชิญท่านทั้งหลายได้แผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตาให้ผู้อื่นแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศล And next we're gonna render loving kindness to ourselves, to other living beings, and also to transfer merit to all beings. And I will say the five remembrances to be reflected on daily basis as well at the end.อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโหมิขออย่าได้มีทุกขเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรยาปาโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขิอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทั่วเกิดแก่เจ็บตายช่วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอภยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงฆ่าเนียงร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอานิฆาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนอปุญญาภาคังสัพพสัตตานังเทมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกตนทุกคนเทอญ May I be happy. May I be free from suffering. May I be free from hatred. May I be free from hurtfulness.May I be free from troubles of body and mind. May I be able to protect my own happiness. Whatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind. May they be able to protect their own happiness.May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy. May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors. May they be well and happy. May this merit accrue to all gods.May they be well and happy. May this merit accrue to hungry ghosts. May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy. Now I'm gonna recite the five remembrances to be reflected on daily basis. I'm of the nature to grow old.There is no way to escape going old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health. I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them.
My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand. So now we're gonna say the closing homage. ตอนนี้เราก็จะได้ไหว้พระสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ